ตัวคิดถอดก็ทำเทอร์ติเบิลได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่ควรจะใส่ไว้ที่แบ็คเพจนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เวลาหมุนเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะดูหลอกๆนะครับมันจะติดเป็นคัลเลอร์ธรรมดาแบบนี้นะครับเลือกที่ที่ environment นะนี่แบ็คเพจนะครับนี่คัลเลอร์นี่ environment นะครับเราก็เลือกที่คัลเลอร์เลือกไปที่ Window นะครับแล้วก็ใช้เป็น Animation ตัวนี้นะครับสำเร็จรูปเหมือนกันนะครับใช้ Animation Wizard นะครับเลือก Turntable ตัวนี้ก็จะหมุนธรรมดากด Next นะครับหมุนที่ตัวนี้เลยซีบัตเนี่ยไม่ต้องไปเปิดออกมานะเปิดไม่ได้หมุนที่ซีบัตกด Next นะครับตั้งเวลานะครับนี้มันอยู่ที่5เริ่มที่0นะครับสิ้นสุดที่5 5วินะครับก็ถ้าอยากจะได้หมุนที่มันช้ากว่านี้เราก็เพิ่มเวลาไปเพิ่มเป็น6วิ7วิ8วิ9วิ10วิวิก็ได้นะครับจากนั้นกดฟินิชนะครับเพิ่มเวลาเข้าไปเนี่ยเฟรมก็เยอะขึ้นนะครับก็ลองเทสดูก่อนก็ได้ลองเพลย์ดูสิมันก็จะวิ่งมาให้เรานะครับ10วินะครับโอเคไหมโอเคแล้วจากนั้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดเรนเดอร์นะครับกดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ output นะครับเลือกเป็น animation นะครับ frame output เนี่ยไม่ต้องนะครับก็คือ jpeg ที่เป็น frame ไม่เอานะครับเดี๋ยวออกเป็นร้อยปิดมันไปนะครับเลือกที่ video output ก็พอนะครับ frame 300นะครับซึ่งเมื่อกี้เราไปเลือกเวลาก็เยอะเลย10วินะครับก็ไม่เป็นไรลองเล่นดูนะครับ300 frame นะครับเลือก location ที่มันจะออกมาไปเลือกที่ desktop ไม่เอาเดี๋ยวมันซ้ำกันเอาไว้ที่ไหนดีเนี่ยเอาไว้ตรงนี้แล้วกัน table นี่แหละจากนั้นเราก็กด render ไปเลยนะครับนี่เลือก location ถูกแล้วนะครับชื่อไฟล์ก็ตั้งก็ได้ก็ตั้งไปนะครับขนาดก็แล้วแต่หรือว่า preset หรืออะไรก็ได้ preset ก็ได้นะเป็น Full HD ก็ได้จากนั้นกด render นะครับมันก็จะทำให้เราทีละเฟรมเหมือนกันเหมือนกับ BPR นั่นแหละแต่มันอาจจะนานกว่าผมก็เลยคิดว่าก็คงไม่ต้องทำหรอกมั้งก็คือไม่ต้องไม่แนะนำให้ทำด้วยคีย์ช็อตแต่ว่าก็เผื่อคลายความแรงๆนะก็ลองทำดูก็ได้อันนี้ผมตั้งแซมเปิลไว้ที่128เองนะครับก็อาจจะไม่นานมากนะครับมันอาจจะไม่นานมากก็ได้นะครับก็เสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะปิดเรนเดอร์ยังไงปิดเลิกก็ตอบหยุดไหมนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้ผมเรนเดอร์เทิร์นเทเบิลมาจากคีย์ช็อตนะครับมันก็จะสวยกว่านะก็ลองดูถ้าเกิดใครอยากจะใช้คีย์ช็อตสร้างเทิร์นเทเบิลก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่นานนะครับก็ลองเทสดูว่าเฟรมนึงมันจะเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเฟรมนึงมัน1นาทีเนี่ยก็100เฟรมก็100นาทีนะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรนี้ก็ลองทำดูก็ได้นะครับ
วันนี้ก็แค่นี้นะครับสำหรับการจบผลงานนะครับที่คีย์ช็อตนะครับเสื้อผ้าอย่าไปใช้ extract นะเดี๋ยวผมปิดไอ้ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับ stop